ี่คือแถวของประชาชนที่ยาวล้นออกมาหน้าร้านมินิมาร์ทแห่งหนึ่งในเขตลาดพร้าวกทม.มือหนึ่งถือถุงผ้าขนาดใหญ่ให้เพียงพอใส่ข้าวของที่จำเป็นอีกมือถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนเข้าร้านต้องเช็คยอดเงินที่ใช้ได้กับเจ้าหน้าที่ก่อนหลายคนที่มีสิทธิ์ผ่านเกณฑ์ทุกรอบบอกว่านี่เป็นวิถีที่คุ้นเคยมานานกว่า5ปี 14.59 ล้านคนคือจำนวนผู้ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี65ที่มีสถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติสามารถยืนยันตัวตนและเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1เมษายนนี้เป็นต้นไปหนึ่งในนั้นคือคนนี้บอกว่าแต่ละครั้งพยายามใช้ให้พอดีกับงบ300บาทเน้นของที่หมดและจำเป็นที่ต้องใช้เดือนนี้ก่อนพอจะช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวได้บ้างมองว่าหากรัฐบาลใหม่ทำต่อได้ก็อยากให้มีวงเงินมากกว่านี้เพราะปัจจุบันไม่เพียงพอกับค่าครองชีพใช่ใช้ทุกเดือนไม่เคยส่วนมากจะเป็นพวกน้ำปลาชูรสน้ำมันอะไรอย่างนี้ค่ะของใช้ค่ะใช้พวกแฟบพวกอะไรก็ยังมีค่ะมีใช่มีประโยชน์300ค่ะเมื่อวานไปยืนยันตัวตน5นาทีเสร็จชอบไหมคะนโยบายนี้อยากให้รัฐบาลหน้าทำต่อไหมคะต่อนี่ดีครับมันช่วยชาวบ้านช่วยลดค่าใช้จ่ายครับแล้วถ้าอยากให้ทำต่ออยากให้เขาปรับแก้เงื่อนไขเพิ่มวงเงินหรืออะไรยังไงถ้าเพิ่มได้ก็ดีก็แล้วแต่ว่ารัฐบาลเขาจะให้ได้เท่าไหร่งบประมาณของรัฐบาลด้วยต้องดูงบประมาณแต่กับบางคนก็เลือกที่จะไม่ลงทะเบียนรับสิทธิ์แล้วอย่างคนนี้บอกว่าอยากจะให้สิทธิ์คนอื่นบ้างเพราะตอนนี้ลูกสาวเรียนจบพอจะมีรายได้แล้วและมองว่าการช่วยเหลืออุดหนุนเงินก็ดีแต่อยากให้ช่วยมีการสร้างงานให้คนจนลืมตาอ้าปากได้ด้วยก็จะดีที่สุดมันก็ได้มันก็ทั้งสองอย่างค่ะสร้างงานด้วยสร้างงานให้คือให้คนมีงานทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าส่วนหนึ่งบางคนเขาก็ยังติดขัดอยู่ยังไม่มีงานทําอาจจะว่าอาจจะแย่กว่าเดิมก็ได้อะไรเงี้ยค่ะเขาก็สมควรจะให้เขาค่ะขณะที่ในรอบนี้ก็มีอีกหลายคนที่ลงทะเบียนแล้วแต่ไม่ได้รับสิทธิ์เพราะมีการตรวจสอบข้อมูลทั้งครอบครัวด้วยเลยเอาไอ้เอกสารมาไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะเขาต้องเอาเอกสารตัวจริงใช่ค่ะเสียดายมากแล้วเขาต้องมาเซ็นให้เราด้วยว่าเขาเป็นครอบครัวเราอย่างเงี้ยถ้ารัฐบาลใหม่เขาสานต่อนโยบายนี้อยากให้เขาทำเงื่อนไขให้มันง่ายขึ้นไหมใช่ค่ะยังไงบ้างก็เอาแต่ว่าคนที่ไม่มีรายได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องยาไม่ยานี้ก็ไม่ต้องไปนั่นมันเพราะเขาก็ต่างคนต่างลงกันคนแฟนเราเขาก็ลงของเขาต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะมันลำบากอย่างเงี้ยหลายคนมากที่ป้าสอบถามเขาว่าด้านเจ้าของร้านบอกว่าแต่ละเดือนมีผู้มีบัตรเข้ามาใช้สิทธิ์กว่า 6,000 คนที่ผ่านมายอมรับว่าช่วยกระตุ้นเพิ่มยอดขายได้มากขึ้นตอนนี้ก็คือปรับยอดเงินนั่นแหละฮะถ้ายอดเงินเยอะก็ดีขึ้นครับครับผมแต่อย่างเครื่องรูดอะไรอย่างนี้ก็เครื่องรูดใช่ไหมคะตอนนี้มันโอเคแล้วฮะโอเคแล้วเห็นว่าจะมีการปรับมาใช้แอปด้วยก็จะดีขึ้นจะเร็วขึ้นแต่กับป้าสมจิตแม่ค้าที่เปิดแผงขายของเบตเตอร์เล็ตฝั่งตรงข้ามบอกว่าได้แต่มองเวลาเขาเอาบัตรมาใช้กันเพราะตนพยายามลงทะเบียนหลายครั้งแต่ไม่เคยได้ทั้งที่เข้าหลักเกณฑ์เรื่องรายได้แต่เจ้าหน้าที่บอกไม่เข้าเกณฑ์อาจเพราะตนมีชื่อในที่ดินที่ต่างจังหวัดอยากให้ทำบัตรนี้ต่อใช่แต่ต้องเสมอภาคต้องเสมอภาคแสดงว่ายังมีคนแบบคุณป้าเยอะไหมที่ไม่ได้เยอะป้าไม่ได้มาตั้งแต่แรกแล้วแล้วทีแรกเราก็ถามเขาว่าเป็นเพราะอะไรไม่ได้ก็ป้ามีรายได้เดือนไปปีนึงเป็นแสนอะไรอ่ะแสนสาหัสเราก็บอกว่าแสนอะไรแสนสาหัสเขาก็ต้องมีหลักฐานสิถ้าเขาบอกว่าเรามีเกินแสนนะคะก็ไม่รู้เขาไปเอาที่ไหนมาคำนวณเราก็ไม่รู้เราไม่เคยให้อะไรเขาคำนวณโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นนโยบายที่ถูกใช้มาตั้งแต่ปี60โดยจนถึงปัจจุบันมีการปรับหลักเกณฑ์เรื่อยมาหวังให้ครอบคลุมผู้ที่ควรจะได้รับสิทธิ์ที่ผ่านมามีนักวิชาการเคยเสนอแนะว่านี่เป็นวิธีการช่วยเหลือรูปแบบหนึ่งที่ทำได้แต่ที่สำคัญคือการวางกลไกเพื่อให้ระบบสวัสดิการนี้เข้าถึงกลุ่มคนจนทั้งในเมืองและในชนบทที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงโดยฐานข้อมูลต้องมีความแม่นยำเพียงพอทั้งนี้เพื่อให้ไม่มีคนจนตกหล่นและได้รับการช่วยเหลือได้ตรงจุดอย่างแท้จริง
รัตยาเรืองขจรสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน